ร่างกายเลยไม่ขึ้นให้ร้อนเป็นไฟบ้านเตะสะเด็กขาดก็คือตัวสั่งตายก็ใช้คาถาสวดถอนน้องสาวหนูที่เป็นคู่แฝดมีอาการปวดท้องหนูพาไปหาหมอก็ตรวจก็ไม่เจออะไรมีพี่คนนึงรู้จักกับอาจารย์เจมส์แล้วก็แนะนําให้แม่กับพ่อพาน้องไปที่อาจารย์พอไปอาจารย์เจมส์อาจารย์เจมส์บอกว่ามีอะไรอยู่ในท้องอาจารย์เจมส์ให้กินหมากก็อ้วกออกมาเป็นเส้นขนแล้วก็หนังควายนี่ก็คือว่ามันพอของออกได้ประมาณสักระยะ 2-3 วันก็น้องอาการดีขึ้นหายเป็นปกติคุณเชื่อเลยคราวนี้เชื่อจากที่ไม่เคยเชื่อใช่ค่ะผมขอโทษนะฮะอีกมุมนึงเป็นไปได้มั้ยว่าหลังจากที่เขาอาเจียนวันนั้นน่ะเขายังกลับมารักษากับหมอแล้วหมอเขารักษาหายเองหรือเปล่าไปเข้าโรงพยาบาลต่อไหมไม่ค่ะอยู่บ้านเลยบ้านกินยงกินยาอะไรไหมไม่ค่ะไม่กินแล้วใช่ค่ะเรื่องครั้งนั้นคือปี63ใช่ค่ะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นถูกไหมฮะแม่ป่วยนอนที่เป็น2เดือนติดเตียงเลยลุกขึ้นไม่ได้ฉี่ไม่ได้ธรรมดาเป็นคนแข็งแรงมากเข้าสวนอะไรอายุเท่าไหร่แม่อายุเท่าไหร่56อยู่ก็เป็นพาไปหาหมอไหมพาไปหมอก็บอกว่าไม่สบายปกตินะหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรใช่ให้พารามากินแม่ก็นอนอยู่อย่างนั้น2เดือนมันไม่ใช่แม่คนเดียวใช่ไหมพ่อด้วยก็นอนอยู่กับที่นั่นเลยลูกไม่รอดอีกครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอาการเดียวกับแม่อาการเดียวกันครับปวดหัวมึนหัวมันลุกขึ้นไม่ได้ครับลุกขึ้นถึงล้มลุกขึ้นถึงล้มครับโทรไปปรึกษาอาจารย์เจมส์ว่าให้เข้ามาดูที่บ้านหน่อยทำไมแม่กับแม่นอนที่เป็น2เดือนแล้วแม่บ้างพ่อบ้างล้มป่วยกันอาจารย์เจมส์แกก็นั่งทางในดูแกบอกว่าแม่นี่ก็โดนของนะแล้วก็อาจารย์ก็พาไปหลังบ้านมันจะมีใต้ต้นกระท้อนอยู่อาจารย์ก็ชี้จุดก็ขุดเลย ก็เจอขวด M150ข้างในมันมีตะปูน้ำมันเส้นผมแล้วก็กระดูกก็คือเขาเอามาฝังไว้แล้วก็ทีนี้เพื่อทำเจ้าบ้านพอหลังจากเอาของนั้นออกก็คือเอาไปแก้ที่สำนักก็คือไปสวดถอนไปแก้อะไรแบบนี้ครับอีวันก็เดินได้เลยฮะแม่นี่นอนมา2เดือนพ่อเดินได้เลยเหรอเดินได้ครับไอ้เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับและที่สำคัญนะคนที่ไม่เชื่ออย่าเหยียดความเชื่อคนอื่นหลังจากนั้นเนี่ยเพราะอะไรมันถึงไปเจอชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งพ่อกับแม่อาการเหมือนเดิมอีกพี่หนุ่มห่างกันปีนึงครับพี่หนุ่มห่างกันปีนึงใช่ครับคราวนี้ดักเลยบ้านแตกสะเดขาดสามีเลิกและพ่อล่ะป่วยครับเหมือนเดิมกลับมาป่วยอย่างเดิมอีกครับโทรไปตามอีกแล้วใช่ใส่น้ำมันรถใหม่เติมน้ำมันมาเองเลย100กิโลมาถึงเป็นยังไงวันนั้นให้เขาจัดหมากพลูครับจัดหมากพลูนะหมากพลูดอกไม้ทูบเทียนรักษาพ่อก่อนไปรักษาพ่อก่อนรักษาด้วยวิธีปะน้ำมนต์ให้กินหมากอีกครับที่เขาเตรียมไว้กับหมากพลูครับพี่หนุ่มอาจารย์ต้องเคี้ยวก่อนไหมไม่ใช่ชานหมากครับพี่หนุ่มหมอหมากให้เขาเคี้ยวเลยใช่ครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นยังไงต่อก็ดีขึ้นหลังจากนั้นคือเข้าไปดูในบ้านแล้วทำยังไงดูในบ้านครับพี่หนุ่มแล้วก็คือเดินดูทั่วแล้วก็มาสะดุดใจที่กระเบื้องแผ่นนั้นครับพอสะดุดใจแล้วก็คือบอกเลยว่าเจาะแผ่นนี้แต่ไม่ได้บอกว่ามีของนะบอกว่าเจาะหน่อยมันก็จะเป็นกระเบื้องที่มันอยู่กลางบ้านนะเนาะคุณอยู่บ้านหลังนี้มาปีกว่า2ปีใช่ไหมค่ะมันจะมีคนมาฝังตรงนี้ในตอนที่คุณอยู่ในบ้านมันเป็นไม่ได้มันต้องถูกฝังมาก่อนใช่พี่หนุ่มคุณขุดไปเจออะไรพ่อเจอถุงเท้าครับอาจารย์เจมส์บอกว่าน่าจะมีของตรงนี้แล้วก็เลยไม่กล้าขุดไม่กล้าหยิบแล้วทีนี้อาจารย์ก็ขุดต่อนุ่งกางเกงบ็อกเซอร์ขุดเลยทีนี้อาจารย์นุ่งบ็อกเซอร์เลยทำเลยสุดใจไงเจ้าบ้านก็ได้นี่ร่างทรงอะไรเดี๋ยวเขาใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เป็นร่างทรงแล้วพี่หนุ่มคือบอกว่าเราใส่เพื่อความสุดใจพ่อเราไปทำให้เจ้าบ้านเขามีความสบายใจถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งเดี๋ยวก็รามากันมาอีกว่าเกเอาใส่ไหมวะเกเอาใส่เองหรือเปล่าใส่เองหรือเปล่าจานเอาอีกแล้วลูกเล่นอีกแล้วจานเรามาใส่เองถอดมันไปเสียเลยปรากฏนั้นเป็นอะไรตะปูของเหล่านี้อยู่ในถุงเท้าเทียนที่เปรียบเสมือนอะไรฮะที่เขาใส่ไปมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ทำพิธีพี่พึ่งนี่สงสัยจะปิดปากพี่หนุ่มเหมือนแม่พูดตากายอะไรไม่ขึ้นเขี้ยวสัตว์คืออะไรเขี้ยวเสือไฟครับพี่หนุ่มให้ร้อนเป็นไฟพี่หนุ่มร้อนใจพี่หนุ่มไม่ใช่อยู่กันไม่ได้คือร้อนหรือร้อนใจเศษเทพนมข้างลงศพเอาไว้ทำอะไรของที่ไม่ดีมาไว้บ้านคนอื่นในอัปมงคลไงพี่หนุ่มบาดแตกคือบาดพระบ้านแตกสะเด็ดขาดยังมีสำลีชุบน้ำมันตอนนี้มันแห้งไปแล้วพี่หนุ่มที่ว่าคลี่แล้วถ่ายรูปตอนลงในเฟซที่เขาดราม่าว่าเป็นปากกาดนะครับเขียวข้างล่างเนี่ยนะแล้วมันเป็นสีเขียวอ่ะมันชุบน้ำมันไงพี่หนุ่มมันชุบเหมือนกับน้ำเน่าน้ำมันสีเขียวๆอ่ะมันจะมีตะปูอยู่ดอกนึงเห็นไหมฮะอันนี้ตะปูสั่งตายแล้วก็ยังมีตะกุดอันนึงตะกุดที่เขามุนวนไว้พอคลี่ออกมาคุณผู้ชมลองดูนะเป็นแบบนี้ภาษากลางก็คือขอให้แม่นอนติดเตียงอะไรประมาณนี้ครับ2566แล้วก็แม่ก็คือนอนจริงๆเหมือนที่เราเล่ามาใน66จริงๆบ้านแตกก็คือน้องฝันมีปัญหากับสามีคือบ้านแตกครับตาย2567ก็คือยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงก็คือไม่รู้ว่าจริงเกือบแล้วใช่สงสัยไหมว่าใครเอาฝังลงไปไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ตอนแล้วแค่เขาหยุดครับจังไม่โกรธไม่อคติใดๆทั้งสิ้นจบกันไปครับให้จบกันไปครับหยุดเพียงแค่นี้มันมีเรื่องกันมาก่อนหรือไงคนนี้ไม่มีครับแต่ขอให้เขาหยุดซะโอเคอโหสิกรรมให้ครับ
โหสิกรรมให้นะครับคุณอโหสิกรรมไหมอโหสิกรรมโหสิกรรมนะก็คืออยากจะบอกว่าคนที่จะมารักษานะครับให้คำนึงถึงตัวเองแล้วก็วิทยาศาสตร์ได้เป็นหลักก่อนที่จะมารักษาไม่ใช่ว่าเพราะว่าเจ็บป่วยอะไรสักนิดก็คือพุ่งมาแต่ศัลยศาสตร์แล้วก็ให้คำนึงถึงความเป็นจริงแล้วก็ถ้ารู้ว่าตัวเองไปหาหมอแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีก็ค่อยๆมาหาแล้วก็การที่จะมาหาก็คือให้มองด้วยว่าหมอไหนอาจารย์ไหนสามารถรักษาได้ถ้าเขาเอาเงินมากเกินไปก็คือคิดให้มีสติหน่อยครับ